ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นเลขประจำวันที่17เดือนกันยายนของช่วงเช้าวันนี้ครับเรามากันที่สถิติของทางด้านเมืองทองในการดวลกับแข้งฉลามชนชลบุรี FC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย .com ครับต้องให้เครดิตกันด้วยได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าทางด้านมาริโอยูโรกียังไม่เคยดวลทางด้านฉลามงับเลยครับและจะลุ้นสถิติลายพายก่อนที่จะพากิเลนบุกฉลามชนเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนเกมบิ๊กแมตช์ในศึกฟุตบอลลีโวทริกฤดูกาล2022นัดที่6ครับเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเตรียมเปิดรังทำศึกเอลกาซิโกเมืองไทยรับการมาเยือนของชุดบรีฟซีที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับโดยก่อนเกมครับได้มีการเปิดเผยสถิติส่วนตัวอันยอดเยี่ยมของมาริโอยูโรกีที่นับตั้งแต่เจ้าตัวย้ายมาคุมทีมเมืองทองยูไนเต็ดเขายังไม่เคยพาทีมพ่ายแพ้กับชลบุรีเอฟซีแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งตลอดการเจอกันทั้ง3ครั้งครับโค้ชมาริโอพายกิลีนครับเก็บผลเสมอไป2นัดและเอาชนะฉลามชนได้1นัดนัดหลังสุดครับในก่อนที่จะเปิดบ้านครับก็เสมอกันไป3ประตูต่อ3และบุกไปเสมอ1ประตูต่อ1และเคยพาทีมครับบุกชนะชลบุรีเอฟซี2ประตูต่อ1ในฤดูกาล2020เลขที่2ที่ผ่านมาอีกด้วยเลยครับและในส่วนของโปรแกรมของทั้งคู่ครับในนัดที่6ครับก็จะเตรียมเปิดสนามของธนาธานโดมครับพบกับชลบุรี FC ในวันเสาร์ที่17กันยายนเวลา 19:00 น.ตรงศึกเอลกาซิโกของเมืองไทยเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านการท่าเรือ FC กันหน่อยครับอย่างทางด้านธนบูรณ์เกษารัตน์ครับกองกลางของทางด้านการท่าเรือ FC เมื่อล่าสุดกับทางด้านคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับส่งหนังสือยืนยันแจ้งว่าธนบูรณ์เกษารัตน์ครับกองกลางกัปตันทีมของการท่าเรือ FC ครับถูกแบน1นัดหลังถูกใบแดงในศึกไทยลีกนัดต่อครั้งที่พบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเมื่อวันพุธที่14กันยายนที่ผ่านมาที่สนาม BG สเตเดียมครับและซึ่งโดยในขณะเดียวกันครับดาติวัย28ปีครับถูกใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่36ก่อนที่ล่าสุดกัปตันคณะวินัยจะส่งหนังสือแจ้งบทลงโทษมาแล้วครับว่าธนาธนบุญเกษารัตน์จะถูกใบแดง1นัดหลังเข้าข่ายครับเหมือนกับเคสในของธนาแฮมิลตันโซเรสคือการไม่ใช่เล่นการนอกเกมแต่เป็นการเล่นรุนแรงเกินกว่าเหตุในขณะที่แย่งชิงบอลลูกเท่านั้นแหละครับโดยสัปธนาธนบุญเกษารัตน์ครับก็จะติดโทษแบนในเกมที่การท่าเรือ4ครับเตรียมที่จะบุกไปเยือนพญาไก่ชนครับหนองบัวพิชัย4ในศึกทลีกฤดูกาล2022ในวันอาทิตย์ที่18กันยายนเวลา 19:00 น.ตรงครับที่สนามพิชยะสเตเดียมนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของทางด้านอิชิกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดออกมาเตือนแข้งบุรีรัมย์สิ่งนี้แหละครับว่าห้ามประมาททางด้านปูริทรูเอฟซีเป็นอันเด็ดขาดครับแต่ต้องรีบกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้แหละครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับก่อนการแข่งขันศึกฟุตบอลลีโวทดิกในฤดูกาล2022สัปดาห์ที่6ที่สนามของทางด้านดราก้อนสุราปาครับปูริทรูเอฟซีพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยคู่นี้ครับก็จะไปแข่งขันกันที่สนามของทางด้านราชบุรีเอฟซีในวันที่17กันยายนเวลา 18:30 นาทีนั่นเองครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับสำหรับทางด้านปราสาทสายฟ้าครับเสมอมา2เกมติดและก็ต้องบุกไปเยือนมังกรรุ่งเงินที่เพิ่งเก็บแต้มแรกในทลีกโดยก่อนการแข่งขันครับอิชิหัวหน้าผู้สอนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมากล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมนะครับว่าสำหรับบรรยากาศในทีมบุรีรัมย์ณตอนนี้ก็ยังเป็นปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเพียงแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมครับในเกมที่จะต้องออกไปเยือนในแมตช์ต่อไปที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้การลงสนามในเกมนี้ครับไม่ได้มีอะไรกำชับอะไรเป็นพิเศษโดยปีที่แล้วกับปีนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นอันอย่างเช่นทางด้านอาทิตย์บุตรจินดาซึ่งอาจเป็นตัวแปรทำประตูให้กับทีมได้ส่วนในรายของทางด้านศิวรักษ์เทศสูงเนินครับยังมีการบาดเจ็บไม่พร้อมสำหรับเกมนี้และสำหรับการเจอกับทางด้านปูริทรุสีครับตอนผมอยู่สมุทรปราการซิตี้ผมไม่สามารถพาทีมชนะเทโรได้เลยและฤดูกาลที่แล้วครับที่เจอกันก็โดนตีเสมอทุกครั้งที่เจอกับเทโรการเจอกับพวกเขาครับเป็นเกมที่ยากเสมอไม่งานที่จะเอาชนะได้แล้วเสมอในบ้าน2เกมติดต่อกันครับถึงจะไม่ชนะแต่
แฟนบอลยังคงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเกมนี้ครับถึงจะออกไปเยือนฝากแฟนบอลเชียร์และเป็นกำลังใจกับพวกเราที่หน้าทีวีและสนามด้วยนะครับโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับอย่างที่บอกไปครับในสัปดาห์ที่6ครับคู่ระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะพบกับปูริสเทเรนซีครับในวันเสาร์ที่17กันยายนเวลา 18:30 น.ครับที่จะแข่งขันกันที่สนามของทางด้านราชบุรี FC หรือสนามอย่างทางด้านดราก้อนสุราพาร์คนั่นเองครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านสวรรค์เคสกันหน่อยครับอย่างทางด้านนพพลและคอนพูลออกมายอมรับเลยครับว่ายังต้องปรับตัวกับทัพสวรรค์เคสระหว่างที่จะชนะเช็คบินให้กับลำพูนให้ได้เลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดการแสดงนพพลและคอนพูลครับให้สัมภาษณ์เลยครับว่า5นัดที่ผ่านมาสำหรับผมมองว่าตัวผมยังทำได้ไม่ดีพอผมยังต้องเรียนรู้ครับและปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมอีกหลายอย่างเพราะช่วงที่สโมสรปรีซีซั่นผมไม่ได้มาฝึกซ้อมด้วยเนื่องจากย้ายมาในช่วงท้ายก่อนเปิดฤดูกาลลีกไม่กี่วันแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยและผมค่อยๆที่จะเรียนรู้และปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อที่จะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ครับการแสดงนพพลครับยังกล่าวถึงเกมสุดสัปดาห์นี้เลยครับที่จะเปิดบ้านรับมือกับการที่น้องใหม่เขาจะเข้ามาเยือนว่าสำหรับการเจอกับทีมลำพูนซึ่งเราเล่นในบ้านครับเราต้องการ3แต้มอยู่แล้วแม้ว่าไม่ใช่งานที่ง่ายครับเพราะพวกเขาก็มีนักเตะคุณภาพและมีทีมมากมายมีรูปแบบการเล่นที่ดีและกำลังต้องการปลดล็อกเก็บชัยชนะซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะประมาทพวกเขาไม่ได้เลยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก่อนเกมพวกเราทุกคนในทีมทำงานร่วมกันอย่างหนักมากโดยตลอดเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดและเก็บ3แต้มเพื่อแฟนบอลโคราชอยากให้ทุกคนครับเข้ามาร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์พวกเราเยอะๆกันด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านครราชสีมาได้4ครับอย่างที่บอกไปครับก็จะมีโปรแกรมลงสนามในศึกทลีกนัดสุดสัปดาห์นี้ครับรับมือการมาเยือนของทางด้านน้องใหม่ลำพูนริเออร์ในวันเสาร์ที่17กันยายนเวลา 18:00 น.ตรงครับอย่างที่บอกไปครับโค้ชโก่งได้ออกมายอมรับเลยครับว่าทางด้านลำพูนต้องการ6แต้มหลังจากนี้ครับและมาดูกันครับว่าทางด้านลำพูนริเออร์จะทำประตูและจะมีเก็บแต้ม3คะแนนได้หรือไม่ในเกมนัดนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ